แผนงานรณรงค์หยุดพนันจากสำคัญจริงๆเนี่ยเริ่มจากการขยายตัวของการพนันโดยรัฐหลายปีมาแล้วล่ะครับที่เขาเคยมีแนวคิดจะออกหวยออนไลน์สมัยนั้นพวกเรายังไม่ได้ขึ้นรูปเป็นงานพนันแต่จะเป็นงานของงานครอบครัวนะครับเครือข่ายครอบครัวออกไปเยอะๆว่ารัฐจะเพิ่มพื้นที่พนันเพิ่มการพนันซึ่งมันจะส่งผลต่อครอบครัวไหมพอตอนหลังเนี่ยสถานการณ์การพนันมันเริ่มเกิดการพนันที่น่ากังวลมากขึ้นคือพนันฟุตบอลเริ่มมากับเทศกาลฟุตบอลขนาดใหญ่นะเช่นฟุตบอลโลกนะครับเริ่มมีการชวนพนันกันอย่างกระเลิกมากขึ้นมันก็เริ่มลามมาว่าฟุตบอลโลกจบพนันมันไม่จบนะครับคนยังเล่นพนันกันต่อลามมาที่ฟุตบอลลีกของประเทศต่างๆใช่ไหมแล้วพอฟุตบอลไทยบูมก็ลามมาถึงฟุตบอลไทยพวกนี้มันก็เป็นสถานการณ์การพนันที่เริ่มขยายพื้นที่มากขึ้นมากรัฐเองเนี่ยก็มีการพนันที่ถูกกฎหมายโดยรัฐอยู่คือสลากกินแบ่งรัฐบาลซึ่งรัฐจะทำอะไรก็ตามก็ควรจะสังวรไว้ว่ามันมีผลกระทบหลักมุมหนึ่งคือมันจะสร้างรายได้ให้รัฐก็ตามแต่อบายมุขก็เป็นอบายมุขวันยังค่ำนะครับยังไงมันก็ส่งผลต่อวิถีชีวิตของผู้คนนั้นวิธีการเราก็พยายามจะสื่อสารแบบเป็นมิตรกับผู้คนนะครับเสนอเชิงรู้เท่าทันมากกว่าหรือว่าพยายามเสนอในมุมอื่นที่มันไม่พูดเรื่องพนันโดยตรงเช่นเราก็พบว่าพูดเรื่องพอเพียงเนี่ยไปได้ยิ่งถ้าเป็นในบริบทของสังคมต่างจังหวัดสังคมชนบทเนี่ยประเด็นพอเพียงเนี่ยไปได้ดีเราก็เริ่มครีเอทเรื่องของวาทกรรมการรณรงค์นะครับจากการที่ไปพูดเรื่องพนันตรงๆเนี่ยมาพูดเรื่องพอเพียงนะครับจุดยืนของเราคือเราจะพยายามเป็นฝ่ายที่เสนอเรื่องวิธีคิดเชิงเศรษฐกิจเพราะพนันกับเรื่องเศรษฐกิจน่าจะเป็นเรื่องที่น่าจะเป็นเรื่องเดียวกันนะครับแต่บอกว่าเราจะพยายามเติมประเด็นเรื่องการจัดการตัวเองเรื่องเศรษฐกิจนะครับคือไม่เล่นพนันมันน้อยลงอันนี้ดีแล้วนะครับเราก็พยายามเสนอว่าการจัดการตัวเองเนี่ยการบริหารการเงินเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะครับไม่เล่นพนันเนี่ยดีแล้วนะครับเพราะว่ามันก็ได้เงินคืนกลับมาจะเติมมุมว่าถ้างั้นเนี่ยเราควรมีหลักคิดในเรื่องการจัดการการเงินของครอบครัวของครัวเรือนยังไงใช่ไหมฮะเป็นรหัสชีวิตพอเพียงให้คนจำง่ายๆนะครับนะฮะแต่จริงงานเราเนี่ยเราเน้นอยู่ประเด็นแรกเป็นสำคัญคือประเด็นเรื่องของหลีกเลี่ยงอบายมุขโดยเน้นที่เรื่องของการเรียนรู้เรื่องพนันนะครับมันก็เป็นโอกาสเป็นไฟบังคับนะครับว่าทุกพื้นที่ที่ทำงานด้วยกันเนี่ยขอให้ไปจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้คุยกันเรื่องพนันให้เข้าใจให้ลงลึกหน่อยนะคือหัวใจเราต้องการสื่อเท่านี้เนี่ยแหละครับมันเป็นความใหม่อ่ะเป็นสถานการณ์ใหม่ที่เราไม่เคยเจอมาก่อนและมันก็มาแบบค่อนข้างที่จะเร็วเราก็ตั้งตัวไม่ทันเราก็ได้แต่ค่อยๆปรับความคิดแหละครับวันหนึ่งคืองานเราเนี่ยมันอยู่บนฐานของการทำงานในบทบาทไหนเราเป็นแผนรณรงค์เพราะนั้นเราก็พยายามยืนบนฐานเดิมก่อนไม่รีบฉีกออกไปทั้งที่รู้ว่าสังคมมีความเดือดร้อนมากพอสมควรนะพยายามจะปรับประเด็นรณรงค์ให้มันไปได้กับตัวสถานการณ์โควิด2คือรณรงค์มันต้องใช้สื่อนะครับนั้นพอมันเกิดการรักษาระยะห่างทางสังคมนะครับเดิมเราก็มีแผนเยอะแยะนะครับที่จะลงพื้นที่ส่งต่อเครื่องมือส่งต่ออาวุธให้เครือข่ายเป็นรณรงค์หยุดพนันนะครับแต่พอมันหยุดทั้งหมดเนี่ยก็ต้องมาอาศัยสื่อทางโซเชียลทั้งหมดอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องปรับตัวเพราะจริงปกติจะคิดแคมเปญหนึ่งแคมเปญเนี่ยใช้เวลาคิดกันเยอะมากมันตอนนี้ก็กลายเป็นว่าในทีมงานเนี่ยใครคิดอะไรได้คิดขึ้นมาก่อนคิดแล้วมาแชร์กันแล้วก็ตัดสินใจโดยเร็วพองานมันเข้าสู่โลกโซเชียลเนี่ยประเด็นที่มันจะเกิดขึ้นที่เป็นปัญหาใหม่ก็คือโลกโซเชียลมันมาเร็วไปเร็วอ่ะพอปล่อยประเด็นไปปุ๊บเนี่ยไม่นานอ่ะเดี๋ยวมันก็ไปแล้วประเด็นเราจะหายเราก็ต้องคิดอะไรกันนะก็ต้องคิดกันใหม่ขึ้นใหม่เรื่อยๆนะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็เกิดการปล่อยประเด็นหรือคิดประเด็นใหม่อะไรขึ้นมากันอยู่แทบจะตลอดแล้วก็มาใช้เครื่องมือใหม่ๆช่องทางใหม่ๆในการสื่อสารเช่นมาใช้โลกโซเชียลซึ่งคนวัยเราอาจจะไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ก็ต้องมาเรียนรู้กับมันแต่ก็อาศัยน้องๆที่เขามีความเชี่ยวชาญเอาพี่ๆเครือข่ายซึ่งเป็นพลังสำคัญในพื้นที่และก็คือตัวจริงเสียงจริงน่ะของการทำงานในพื้นที่เนี่ยมาไลฟ์สดกันทุกอาทิตย์นะฮะเพื่อมาเล่าสร้างแรงบันดาลใจเพราะหลายๆคนเนี่ยนอกจากเป็นคนทำงานแล้วเนี่ยเขาก็เป็นเคสด้วยชีวิตเขาก็ได้รับผลกระทบเป็นโอกาสที่เขาเลื่อนการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลไป2อาทิตย์อะไรนะครับเราก็มองว่าจริงๆอันนี้มันก็เป็นโอกาสที่อยากให้พื้นที่เขาสะท้อนมาแล้วก็ทำเซอร์เวย์นะครับทำเซอร์เวย์เล็กๆล่ะคงได้คนมาไม่กี่ร้อยคนแล้วก็มาปรับใช้เทคโนโลยีแทนที่จะไปใช้วิธีการเซอร์เวย์กันด้วยกระดาษก็เป็นการใช้ Google Form เพื่อสำรวจสถานการณ์ว่าประชาชนคิดยังไงกับการเว้นวรรคการออกหวยไปเนี่ย2งวด3งวดเนี่ยเราก็มองว่าเดี๋ยวช็อตต่อไปยังไงมันก็ต้องกลับมานะครับแต่เราก็เชื่อว่ามันก็ต้องกลับมาในโอกาสที่ทุกอย่างมันต้องกลับอ่ะเราก็พยายามใช้โอกาสเนี้ยเพื่อจะนำเสนอการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายนะครับว่าเขาควรจะปรับยังไงที่ทำให้มันดีขึ้นอ่ะ
ให้การให้สลากกินรัฐบาลมีวิธีการแก้ปัญหาที่มันเหมาะควรกับการที่จะเป็นตอนที่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านสวรรคตเนี่ยนะครับเราก็ทำโครงการชื่อโครงการก้าวสู่ชีวิตพอเพียงนะครับแล้วก็ใช้วาทกรรมว่าเป็นการชวนกันมาสืบสานการใช้ชีวิตพอเพียงนะครับเพื่อถวายเป็นปฏิบัติบูชากับในหลวงนะครับและเราก็ใส่เรื่องพนันเข้าไปว่าชีวิตพอเพียงเนี่ย เป็นยังไงนะครับเราก็พยายามว่าคิดว่าเอ๊ะถ้าเราจะพูดเรื่องพอเพียงกับประชาชนนะครับเราต้องพูดยังไงให้เขาเกิดรูปธรรมที่ชัดเจนนะครับก็เกิดกระบวนการไปอ่านนะครับเรื่องของปรัชญาสี่พอเพียงกันเยอะมากพอสมควรเนี่ยแล้วสุดท้ายก็ถอดมันเป็นได้5เรื่องคือ1หลีกเลี่ยงอบายมุขนะครับซึ่งโอเคพนันก็อยู่ในตัวนี้ตัวหนึ่งใช่ไหม2สุขกับบัญชีครัวเรือนเราก็เห็นว่าบัญชีครัวเรือนคือตัวเครื่องมือในการมาคุม3เตือนตนที่เป็นนักผลิตนะครับคือชีวิตพอเพียงมันไม่ควรจะเป็นชีวิตของนักบริโภคนะควรจะเป็นนักผลิตพึ่งตัวเองให้ได้มากนะครับต้องหมั่นเก็บออมอยู่เป็นนิดนะครับอันนี้ก็เป็นตามลำหลักของชีวิตพอเพียงเลยนะครับก็ต้องสร้างภูมิคุ้มกันให้ตัวเองแล้วก็อันสุดท้ายคือติดอาวุธความคิดเป็นประจำนะครับก็ต้องพยายามที่จะมีแนวคิดมุมมองเลยต่อชีวิตที่มากขึ้นในบริบทแบบชาวบ้านนะครับในพื้นที่ต่างจังหวัดเนี่ยประเด็นนี้ไปได้ดีพอสมควรนะครับคือเราก็พอช่วงโควิดเราก็บิดประเด็นนิดนึงนะครับตอนสถานการณ์ทั่วไปเราใช้คำว่าชีวิตพอเพียงหลีกเลี่ยงพนันเป็นแบนเนอร์ที่ส่งให้ชาวบ้านไปติดเนี่ยพอช่วงโควิดเราก็เปลี่ยนนิดนึงว่าเป็นชีวิตพอเพียงไม่เสี่ยงโควิดนะครับซึ่งเนี้ยก็ได้รับการตอบรับพอสมควรนะครับจากพื้นที่นะครับเขาก็ไปติดบางพื้นที่เนี่ยไปถึงจุดที่เป็นจุดคัดกรองของจังหวัดเนี่ยก็จะมีประเด็นแล้วเนี่ยไปอยู่ที่จุดคัดกรองของจังหวัดเราก็เชียร์นะครับเชียร์ให้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยอาศัยวิกฤตได้เป็นโอกาสเหมือนกันว่ามันไม่มีช่วงไหนที่เขาสามารถจะหยุดการขายหวยได้เนี่ยนะครับมันโควิดไม่ช่วยให้มีการหยุดการขายหวยเนี่ยในด้านหนึ่งรัฐบาลได้เงินน้อยลงก็จริงแต่มันเป็นโอกาสที่เขาจะถือโอกาสเนี่ยปรับอะไรบางอย่างนะครับเพื่อทำให้การจัดการปัญหาเรื่องสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยมันทำได้ง่ายขึ้นตลาดแพงคุณแก้ไม่ได้เป็นหลายชาติแล้วนะครับแต่ตอนนี้พอโควิดมันหยุดเนี่ยมันอาจจะเป็นโอกาสที่เขาจะคิดวิธีการที่ทำให้การขายสลากเนี่ยมันลดปัญหาเรื่องปั๊วคนกลางที่เป็นต้นเหตุสำคัญของการทำให้หวยแพงเนี่ยก็น่าจะทำได้ถ้าเขาจะมองนะครับอันนี้ก็เป็นด้านหนึ่งคือเราพยายามจะพูดเรื่องเศรษฐกิจคือตอนนี้เราประเภทขาลอยว่าเราอยู่ที่ส่วนกลางใช่ไหมเราไม่ได้แตะที่พื้นที่ตอนนี้ก็ฝากความหวังกับพื้นที่นะครับว่าพื้นที่ไหนเนี่ยที่จะปรับโครงการยังไงนะครับประเด็นเรื่องความมั่นคงทางอาหารเนี่ยหลายพื้นที่เริ่มพูดถึงนะครับแล้วก็เริ่มมีการจอยกันบางพื้นที่ก็มีนะครับอย่างของจังหวัดน่านซึ่งเป็นจังหวัดที่ทำเรื่องเกษตรอย่างเขานั่งจะแข็งแรงเนี่ยนะครับน่านก็ทำเรื่องเมล็ดพันธุ์สระบุรีก็ทำเรื่องถุงยางชีพที่ไปช่วยคนในพื้นที่ก็มีการขอสนับสนุนเมล็ดพันธุ์จากน่านส่งมาสระบุรีหรือทางอุบลก็เป็นพื้นที่เกษตรเหมือนกันก็มีการพวกนี้นะครับอันนี้เป็นประเด็นที่เราก็กำลังติดตามอยู่นะครับเพราะว่าสิ่งที่เราห่วงว่าคนที่ไม่มีเนี่ยจะไม่มีมากขึ้นในโควิดที่ยาวนานเนี่ยทำยังไงให้เกิดการแบ่งปันกันระหว่างคนที่ยังมีอยู่เนี่ยนะครับเพื่อช่วยคนที่ไม่มีที่จะเดือดร้อนมากขึ้นเนี่ยจะทำยังไงนะครับนี่ก็เป็นงานที่กำลังเฝ้าดูว่าพื้นที่เขาปรับตัวกันยังไงแล้วเราจะช่วยลงไปสนับสนุนเขาได้ยังไงเรื่องการจะเพิ่มหรือลดหวยเนี่ยจริงๆเนี่ยตัวกฎหมายเนี่ยนะครับเขาล็อกไว้อยู่แล้วนะครับว่ามันต้องผ่านกระบวนการทางสังคมนะครับคนต้องมีกระบวนการศึกษาผลกระทบนะต้องมีกระบวนการของการรับฟังความเห็นแม้ตัวกฎหมายเนี่ยเราก็พยายามยืนยันว่าถ้าเขาจะทำอะไรเนี่ยขอให้ทำตามกฎหมายเป็นสำคัญแต่โอกาสที่เราพยายามจะชี้ว่านี่คือโอกาสทองที่ดีที่สุดนะครับของนโยบายรัฐในเพราะเรื่องพนันของสำนักงานสลากกินรัฐบาลเนี่ยคือมันเป็นโอกาสที่เขาจะคิดวิธีการแก้ปัญหาสลากแพงนะครับซึ่งเป็นความไม่เป็นธรรมอย่างยิ่งเนี่ยต่อสังคมเนี่ยเขาควรทำได้แล้วโอกาสมันเห็นนะครับเช่นตอนนี้คือโอกาสที่จะเปลี่ยนช่องทางการจำหน่ายจากการจำหน่ายด้วยคนนะครับมาสู่การจำหน่ายด้วยเทคโนโลยีนะครับซึ่งตรงนี้มันทำให้ไม่แพงแน่เพราะถ้าขายด้วยเทคโนโลยีขายด้วยเครื่องเนี่ยทำให้กระบวนการ
ของปั้วที่เป็นเสือนอนกินระหว่างคางซึ่งมีเยอะมากเนี่ยมันจะถูกข้ามไปเลยว่าเป็นการจำหน่ายตรงจากสำนักงานสลากสู่ประชาชนรายย่อยหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมนะหรืออาจจะเป็นรายย่อยก็ได้แต่ให้ขายด้วยเครื่องมันคุมได้ทั้งหมดคุมเด็กไม่ให้เด็กเข้ามาเล่นก็ได้คุมราคาได้แน่นอนใช่ไหมเพราะมันบันทึกได้ข้อมูลได้ทั้งหมดอันนี้เป็นโอกาสที่เขาน่าจะทำและจะมีอิทธิพลของปั้วก็จะไม่มีบทบาทเพราะมันไม่ต้องผ่านกระบวนการของคนกลางมันเป็นการขายตรงจากสำนักงานสลากสู่ผู้ค้าปลายทางหรือสู่ผู้บริโภคได้โดยตรงอย่างได้แก้ปัญหาด้วยการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ไม่ได้ช่วยทำให้ปัญหาอื่นดีขึ้นนะครับมันยิ่งทำให้เกิดปัญหาใหม่ๆมันเพียงแค่ท่านเปลี่ยนช่องทางการจำหน่ายจากการขายด้วยคนมาขายด้วยเครื่องให้มากขึ้นนะครับอันนี้มันจะทำให้ท่านแก้ปัญหาได้เลยนี่เป็นโอกาสที่ท่านควรจะต้องทำเพียงแต่ว่าท่านขอให้มีคำตอบให้ถี่ถ้วนนะครับอย่าเอาเงินเป็นตัวตั้งนะครับเอาความอยู่รอดของสังคมเป็นตัวตั้งเนี่ยมันหวยมันไม่จำเป็นต้องมีเยอะมันมีเพียงแค่จำนวนหนึ่งเพื่อเป็นรูระบายให้คนได้อยากเล่นแล้วได้เล่นเท่านั้นเองแล้วท่านควรจะกำหนดจำนวนที่ชัดเจนนะครับตอนนี้มันก็เหมือนกับเป็นน้ำหนักที่เขาต้องคิดเรื่องเศรษฐกิจมากขึ้นมันถ้ายังยืนยันจะขายหวยร้อยล้านฉบับเหมือนเดิมเนี่ยมันเป็นการดูดเงินออกจากครัวเรือนซึ่งไม่ควรทำอย่างยิ่งอันนี้เป็นสิ่งที่เขาทำได้ลดจำนวนลงหรือว่าถ้าในภาวะนี้เนี่ยเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยลดจำนวนงวดลงด้วยก็ได้เพียงแต่ว่าเขาต้องคิดมากขึ้นในแง่ของการดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากเรื่องของสลากซึ่งจริงๆอันนี้เป็นอีกเรื่องนึงที่อยากฝากให้เขาทบทวนเดิมเนี่ยตอนคสช.เข้ามามีเรื่องของการตั้งกองทุนนะครับกองทุนเป็นกองทุนที่คิดเรื่องใหญ่เป็นกองทุนลดละเลิกพนันนะครับซึ่งอันนี้ใช้เงินสลากมันเป็นมาทำกองทุนเรื่องนี้แต่พอตอนแก้กฎหมายเนี่ยด้วยเหตุผลของทางภาครัฐเนี่ยไปตัดกองทุนนี้ทิ้งซึ่งจริงๆถ้ากองทุนนี้อยู่เนี่ยกองทุนนี้จะเป็นประโยชน์ในการมาช่วยปัญหาได้เยอะเลยนะครับ